หากใครสนใจ ID FIFA 4แล้วก็ ROV มีทั้ง ID เงินล้วน ID ดองการ์ดรับเติมเงิน M เข้ารหัสได้ที่เพจเฮียตู่กดที่ลิงก์ใต้คลิปเอาละครับทุกคนก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องเฮียตู่กับการสรุปหนังเช่นเคยสำหรับในคลิปนี้ฮะก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเส้นทางลูกหนังที่ต้องผ่านร้อนผ่านหนาวมาของตำนานนักเตะร่างเล็กที่สามารถทำลายทุกสถิติทำลายทุกข้อจำกัดราวกับพระเจ้าประทานพรสวรรค์มาให้เกินมนุษย์สำหรับใครที่อยากจะซัพพอร์ตช่องของเราก็สามารถช่วยอุดหนุนรหัสเกม FIFA 4มีทั้งแบบทีมแล้วก็เติม M กดได้ที่เพจเฮียตู่ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยก็ขอขอบคุณที่ช่วยอุดหนุนกันนะครับเริ่มเรื่องมาที่เมืองโรซาริโอประเทศอาร์เจนตินาปี1993ในตอนที่เมสซี่มีอายุได้6ขวบทางยายเองก็พาหลานไปยังสนามกีฬาด้วยเธอเองก็รู้ว่าหลานเนี่ยชอบฟุตบอลมากๆโดยตัวของเมสซี่เองก็อยากจะเตะบอลเหมือนกับโรดิโก้พี่ชายของเขายายเองก็เลยบอกว่าถ้าเมสซี่ตัวโตกว่านี้เนี่ยเธอก็พร้อมพาเขามาซ้อมได้เสมอเมื่อทั้งคู่กำลังรอชมการแข่งขันฟุตบอลเด็กอยู่แต่ก็เกิดเหตุการณ์ที่ทีมการโดรียังขาดเด็กลงสนามอยู่หลานชายอย่างเมสซี่ก็เลยบอกกับยายว่าเขาลงไปเล่นได้ไหมทางยายเองก็ไม่ได้ปฏิเสธแล้วเป็นจังหวะที่โค้ชเนี่ยกำลังวุ่นอยู่เพื่อหานักบอลเด็กมาเพิ่มยายก็เลยใช้โอกาสนี้แนะนำหลานของเธอกับโค้ชในตอนนั้นเองเมสซี่เนี่ยก็ดูตัวเล็กมากจนแทบจะไม่มีใครเชื่อว่าจะเล่นบอลได้ยายก็เลยรับรองให้ว่าหลานของเธอเนี่ยเล่นได้แถมยังวิ่งเร็วเหมือนกระสุนด้วยโค้ชเองก็ไม่มีทางเลือกก็เลยลองดูสักครั้งจากนั้นก็มอบเสื้อแข่งให้กับเมสซี่เมื่อพอลงสนามไปเมสซี่เนี่ยก็จัดการลากบอลเลี้ยงมายิงเดี่ยวหลายลูกเลยจนโค้ชเนี่ยถึงกับชอบใจในตัวเด็กคนนี้ว่ามันมีแววก็เลยชวนให้มาฝึกซ้อมในทีมด้วยกันเมื่อเมสซี่อยู่กับทีมการโดรีมาแล้ว4ปีจนเมื่อเติบโตขึ้นจึงย้ายไปเป็นเด็กฝึกกับทีมนีเวลโอบอยสโมสรในลีกสูงสุดของอาร์เจนตินาซึ่งเป็นจังหวะที่เสือเตี้ยดิเอโก้มาราโดน่าย้ายออกจากทีมไปก่อนเมสซี่จะเข้ามาเพียง1ปีเท่านั้นเองที่นี่ก็มีปรัชญาในการทำทีฟุตบอลที่เน้นด้านเทคนิคการเล่นร่างกายแล้วก็จิตใจที่คอยหล่อหลอมตัวเมสซี่ขึ้นมาอยู่มาวันหนึ่งวันนั้นเนี่ยก็เป็นวันแข่งชิงชนะเลิศของทีมเมื่อพอเมสซี่เข้าห้องน้ำอยู่ดีๆเนี่ยแต่พอเปิดประตูออกเท่านั้นแหละฮะลูกบิดก็ดันหลุดมาซะงั้นแล้วก็เปิดออกไม่ได้อีกแถมเวลานั้นเนี่ยก็ไม่มีใครอยู่บ้านซะด้วยเลยติดอยู่ในห้องน้ำสักพักใหญ่สุดท้ายเนี่ยเมสซี่จึงตัดสินใจทุบหน้าต่างห้องน้ำแม่งเลยแล้วก็ปีนออกมาได้สำเร็จจากนั้นก็สับตีนแตกวิ่งไปยังสนามแข่งเมื่อมาถึงสนามแข่งแล้วเนี่ยก็เหลือเวลาเพียงแค่20นาทีเท่านั้นขณะนั้นเองทีมของเมสซี่เนี่ยก็เรียกได้ว่าล่อแร่แล้วโค้ชก็เลยจัดการเปลี่ยนตัวแก้เกมส่งตัวเมสซี่ลงสนามไปเพราะเด็กคนนี้เนี่ยเป็นเด็กที่กล้าโดนกับผู้เล่นตัวใหญ่กว่าแบบไม่มีกลัวเลยเมสซี่ก็เลยจัดการแฮตทริกไปจนทีมเนี่ยพลิกกลับมาขึ้นนำจบด้วยสกอร์3-2พาทีมคว้าชัยมาได้ทั้งทีมของเมสซี่เองเนี่ยก็รับรางวัลชนะเลิศเป็นจักรยานให้กับทุกคนในทีมทางตัวเมสซี่เองก็ยิ้มด้วยความสุขกับความสำเร็จแรกของเขาเมื่อเมสซี่เข้าสู่อายุ9ขวบครอบครัวเองก็สังเกตได้ว่าทำไมลูกชายของพวกเขาเนี่ยร่างกายไม่เติบโตตามวัยจนเล็กกว่าเด็กวัยเดียวกันมากครอบครัวจึงตัดสินใจพาเมสซี่เข้ามาปรึกษากับหมอจากการวินิจฉัยเนี่ยหมอก็บอกว่าเมสซี่เป็นโรคขาดฮอร์โมนการเจริญเติบโตซึ่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นยากมากๆจึงต้องทำการรักษาโดยการฉีดฮอร์โมนเป็นประจำแล้วถ้าจะรักษาจนหายเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายหลายแสนดอลลาร์ซึ่งหากไม่มีการรักษาเนี่ยเมสซี่อาจมีความสูงได้เพียง150เซนติเมตรเท่านั้นด้วยความสูงเพียงเท่านี้เนี่ยมันก็ยากต่อการเป็นนักฟุตบอลอาชีพเมื่อเมสซี่รูปร่างเล็กมากๆเนี่ยก็มักจะโดนแก๊งวัยรุ่นแถวบ้านเนี่ยรังแกโดยการถ่ายจักรยานที่เขาเนี่ยได้มาแน่นอนว่าเมสซี่ไม่ยอมคนเลยต้องเจ็บตัวกลับมาหลังจากนั้นเนี่ยพ่อของเมสซี่จึงไปเจรจากับทีมนีเวลให้ช่วยออกค่ารักษาให้กับเมสซี่ด้วยแต่ทางทีมก็ไม่ได้มีงบมากขนาดนั้นเพื่อเด็กคนเดียวทางครอบครัวก็เลยต้องการให้เมสซี่ย้ายไปยังทีมอื่นส่วนทางสโมสรลิเวอร์พูลเองก็สนใจในเด็กคนนี้ด้วยเลยรับข้อเสนอที่จะช่วยรักษาให้แต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่สำเร็จเพราะว่าประเทศเนี่ยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจพอดีเลยทางญาติของเมสซี่เองเนี่ยก็พยายามหาทางช่วยเหลือโดยการส่งเทปการเล่นฟุตบอลเนี่ยไปให้บาร์เซโลนาได้ดูซึ่งเป็นสโมสรที่ดิเอโก้มาราโดน่าเคยค้าแข่งมาก่อนด้วยจนในที่สุดเมสซี่ก็เข้าตาแล้วก็ได้รับคำเชิญให้เข้าไปทดสอบฝีเท้าที่ศูนย์ฝึกลามาเซียของบาร์เซโลนาเป็นเวลา2สัปดาห์พ่อเองก็ตัดสินใจลองเสี่ยงใช้เงินเก็บที่เหลืออีกไม่มากในการพาตัวลูกชายไปทดสอบฝีเท้าที่สเปนในวันคัดตัวเนี่ยเมสซี่เรียกได้ว่าเป็นเด็กที่ตัวเล็กที่สุดที่นั่งอยู่ในนี้
เมื่อมีใครมาชวนคุยด้วยเขาก็ได้แต่มองเพียงอย่างเดียวโดยไม่พูดสักคำเมื่อได้ลงสนามมาก็เหมือนเป็นคนละคนเรียกได้ว่าใช้ฝีเท้ามากกว่าคำพูดทุกคนในนั้นเนี่ยต่างก็ทึ่งในทักษะของเมสซี่จนเข้าตาหัวหน้าโค้ชของศูนย์ฝึกรามาเซียอย่างจังหัวหน้าโค้ชเนี่ยก็เลยเสนอไปยังฝ่ายบริหารว่าเด็กที่ชื่อเมสซี่เนี่ยเป็นเด็กที่เก่งที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอมาต้องนำเด็กคนนี้เนี่ยเซ็นสัญญาเข้าทีมให้ได้แต่ตัวเมสซี่เนี่ยก็มีเงื่อนไขว่าจะต้องรักษาเรื่องฮอร์โมนให้ถึงจะยอมเซ็นสัญญาโดยทางทีมบริหารเองก็ยังไม่แน่ใจว่าการลงทุนครั้งนี้เนี่ยมันจะคุ้มค่าแค่ไหนกับเด็กที่เพิ่งอายุ13เองก็เลยมีความคิดกันว่าจะรอดูฟอร์มอีกทีตอนอายุ 16-17 ทางหัวหน้าโค้ชก็เลยพูดขึ้นมาว่าถ้าไม่เซ็นสัญญากับเด็กฝีเท้าระดับนี้เนี่ยจะต้องมีทีมอื่นชิงลายเซ็นไปก่อนแน่นอนจากนั้นทางคาร์ลเลซักผู้อำนวยการสโมสรของบาร์ซ่าก็ได้เข้ามาชมเด็กๆที่กำลังฝึกซ้อมอยู่ในสนามกันเขาก็เลยถามผู้ดูแลว่าทำไมมีเด็กตัวเล็กๆเข้ามาเล่นกับทีมชุด15ปีได้ผู้ดูแลก็เลยบอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยก็คือเมสซี่ที่เพิ่งจะมีอายุแค่13เองทางสโมสรเนี่ยก็อยู่ในระหว่างรอตัดสินใจเพราะติดเงื่อนไขเรื่องรักษาฮอร์โมนให้คาร์ลอสก็เลยบอกทันทีว่าเขาต้องการเด็กคนนี้พอเมสซี่ดูฝีเท้าไม่ธรรมดาเล่นบอลฉลาดแถมยังถนัดเท้าซ้ายมันทำให้เขานึกถึงเดียโก้มาราโดน่าทางครอบครัวก็ยังต้องเคลียร์สัญญากับต้นสังกัดเก่าซึ่งต้องใช้เวลาไปถึง4เดือนกว่าจะสำเร็จ 100% หลังจากที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยทางครอบครัวก็เลยตัดสินใจย้ายมาตั้งหลักแหล่งที่สเปนเมสซี่ได้เป็นนักเตะของบาร์เซโลนาในปี2000ด้วยความที่เป็นเด็กเงียบๆค่อนข้างเก็บตัวแน่นอนว่าช่วงแรกเนี่ยเมสซี่ต้องปรับตัวอย่างหนักแต่เมื่อพอได้อยู่สักพักแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มปรับตัวได้แล้วก็มีการพัฒนาร่างกายอย่างต่อเนื่องจากการฉีดฮอร์โมนภายในเวลา 3-4 ปีเมสซี่ก็สูงเกือบ170เซนแม้ว่าจะไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับนักเตะยุโรปแต่ก็เพียงพอที่จะขับเคี่ยวกับนักฟุตบอลระดับอาชีพได้จากทีมบาร์เซโลนาเซก็ขึ้นมายังทีมบาร์เซโลนาเบที่ต้องมาเจอกับรุ่นพี่อย่างเจอราร์ดปิเก้อันเดรสอินเนสตาในสนามและแล้วก็ถึงยุคเปลี่ยนผ่านแฟรงค์ไลการ์ดหนึ่งในขุนพล3ทหารเสือดัดก็เข้ามารับตำแหน่งนายใหญ่ของบาร์เซโลนาซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็ได้มาดูการฝึกซ้อมของศูนย์ฝึกรามาเซียเพื่อดันเด็กดาวรุ่งขึ้นสู่ทีมของเขาทางผู้ช่วยเองก็ได้แนะนำกับรายการว่าเมสซี่เป็นเด็กที่มีฝีเท้าเกินวัยมากจึงน่าเหมาะสมที่จะดันขึ้นมาจนเมสซี่เนี่ยก็ได้รับโอกาสขึ้นมายังทีมชุดใหญ่ของบาร์เซโลนาด้วยอายุเพียง16ปีกับอีก145วันซึ่งการขึ้นมาทีมชุดใหญ่เนี่ยมันก็ทำให้เขาเนี่ยต้องปรับตัวเพิ่มแต่ก็มีรุ่นพี่อย่างโรนัลดิโญที่เปรียบเสมือนเป็นเทพของบาร์ซ่าที่คอยเอ็นดูช่วยเหลือเขาเหมือนกับลูกชายคนหนึ่งจนเมสซี่เนี่ยก็ปรับตัวกับรุ่นพี่ในทีมได้ง่ายขึ้นเมื่อได้อยู่กับบาร์เซโลนาแล้วความฝันต่อไปของเมสซี่ก็คือการได้เล่นให้กับทีมชาติด้วยตัวของเขาเองเนี่ยที่ย้ายมาตั้งหลักอยู่ประเทศสเปนตั้งแต่ยังเด็กจนทำให้เมสซี่เนี่ยมีสิทธิ์เล่นให้กับทีมชาติสเปนได้ซึ่งทางทีมชาติอาร์เจนตินากับสเปนเนี่ยก็สนใจในตัวเมสซี่ในการเล็กติดทีมชาติรุ่นอยู่20แน่นอนว่าเมสซี่ปฏิเสธทีมชาติสเปนแล้วเลือกอยู่กับอาร์เจนตินาประเทศบ้านเกิดจากนั้นตัวของเมสซี่ก็ได้ขึ้นทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในปี2005เป็นนัดที่อาร์เจนตินาต้องฟาดแข้งกับฮังการีเมสซี่ถูกเปลี่ยนตัวลงสนามมาทางฝั่งฮังการีเองก็เอาเมสซี่ไม่ลงเลยตามดึงเสื้อไม่หยุดแล้วก็เป็นจังหวะที่เขาเนี่ยใช้มือไปปัดโดนหน้ากองหลังพอดีจนเสียเหลี่ยมกองหลังฮังการีเต็มกรรมการก็เลยควักใบแดงไล่ออกจากสนามไปนั่นจึงนับเป็นความผิดพลาดครั้งแรกกับทีมชาติในเกมเปิดตัวกับทีมชุดใหญ่ส่วนทางสโมสรบาร์เซโลนาทางเมสซี่เนี่ยก็ยังคงได้ลงเล่นแค่เกมกระชับมิตรเท่านั้นโดยที่แฟรงค์ไลการ์ดเจ้านายใหญ่ยังต้องการให้เมสซี่นั่งดูข้างสนามไปก่อนเพื่อให้เขาได้ดูวิธีการเล่นของรุ่นพี่แล้วก็ซึมซับบรรยากาศความกดดันของเกมจริงมากกว่านี้จนถึงเวลาที่เหมาะสมพอหลังจากนั้นไม่นานตัวเมสซี่ก็ได้รับโอกาสจากแฟรงค์ไลการ์ดซึ่งมีรุ่นพี่อย่างโรนัลดิโญที่คอยสร้างโอกาสและดึงศักยภาพของเมสซี่ออกมาจนสร้างประตูแรกให้กับบาร์ซ่าได้สำเร็จจากนั้นเมสซี่ก็ยังพิสูจน์ตัวเองมากขึ้นไปอีกในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกต้องปะทะกับยูเวนตุสที่เขาเนี่ยมีทั้งความเร็วและการล็อกหลบคู่ต่อสู้จนปั่นป่วนลูกทีมของฟาบิโอคาเปโรทั้งเกมจนยูเวนตุสเนี่ยต้องเล่นสกัดหนักเพื่อจะหยุดดาวรุ่งคนนี้ให้ได้จนมาถึงในเกมที่เจอกับเจตาเฟ่เมสซี่เองก็ได้ฉายทักษะในการล่างเรือจากครึ่งสนามเข้าไปทำประตูเหมือนกับดิเอโก้มาราโดน่าที่ยิงใส่อังกฤษในฟุตบอลโลกแถมยังมีลูกกระโดดโขกที่ให้ความรู้สึกถึงหัตถ์พระเจ้าจนชาวอาร์เจนตินาคิดว่าเขาเนี่ยเป็นร่างอวตารของเสือเตี้ย
และแล้วก็มาถึงปี2008เป๊ปกวาร์ดิโอล่าตำนานแข้งของบาร์ซ่าเข้ามาเป็นนายใหญ่คนใหม่แทนที่แฟรงค์ไลการ์ดซึ่งถือเป็นการเริ่มงานโค้ชครั้งแรกของเขากับทีมใหญ่อย่างเต็มตัวโดยทางเป๊ปเองก็ได้ยินชื่อเมสซี่ตั้งแต่อยู่ศูนย์เยาวชนลามาเซียว่าเป็นเด็กอัจฉริยะแล้วเมื่อพอเขาได้สัมผัสตัวจริงเนี่ยก็ทำให้รู้ว่าเด็กคนนี้เนี่ยมีสมาธิจดจ่ออยู่กับเกมตลอดเวลาเข้าใจในสถานการณ์ไม่ว่าจะไปทางไหนเมสซี่ก็ล้วนแต่มองหาโอกาสและจุดอ่อนในเกมรับได้เสมอจนทำให้คู่ต่อสู้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเสียขวัญมาแล้วนักต่อนักใครๆต่างก็บอกว่าเป๊ปเนี่ยได้รับมรดกนักเตะดีๆจากแฟรงค์ไลการ์ดแต่ตัวเป๊ปเนี่ยก็ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงทีมไลการ์ดโดยสิ้นเชิงด้วยการขายโรนัลดินโญ่เพเมเกอร์ชาวบราซิลที่เป็นขวัญใจแฟนบอลให้กับเอซีมิลานแล้วดันเมสซี่ขึ้นมาเป็นตัวหลักเป็นฤดูกาลแรกที่เขาได้สวมเสื้อเบอร์10เพื่อเข้ามาเติมเต็มแม้จะไม่มีโรนัลดินโญ่คอยช่วยจากนั้นทางเป๊ปกวาร์ดิโอล่าก็ลองจับเมสซี่มารับบทเป็นศูนย์หน้าฟอลไนน์ซึ่งก็ทำให้เขาค้นพบว่ามันได้ผลดีเกินคาดจนทำให้อองรีกับเอโต้เนี่ยต้องขยับออกไปทางด้านข้างแทนทั้งที่พวกเขาเนี่ยเป็นกองหน้าสไตรเกอร์แถมยุคที่ซาลาตันยอดกองหน้าป้ายแดงที่มีทั้งความมั่นใจและความทะเยอทะยานก็ยังไม่ได้รับความไว้วางใจแล้วก็ถูกจับไปเล่นในสิ่งที่เขาไม่ถนัดแทนซึ่งพอเล่นด้วยกันเมสซี่เองก็รู้สึกยากที่จะเล่นได้เข้าขากับเขาจนในปี2009เนี่ยบาร์เซโลนาภายใต้การนำทัพของเมสซี่ก็พาทีมคว้าทริปเปิ้ลแชมป์ได้เป็นครั้งแรกจนประกาศศักดาเป็นทีมเบอร์หนึ่งของโลกในเวลานั้นด้วยสไตล์บอลติกิตาก้าที่เน้นการครองบอลโดยการส่งชิ่งจากเท้าสู่เท้ารวมถึงตัวเมสซี่เองก็สามารถคว้าบัลลงดอร์ในสมัยแรกมาครองด้วยอายุแค่22ปีเท่านั้นซึ่งการได้รับรางวัลนี้สำหรับตัวเมสซี่เนี่ยมันก็คงไม่เปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเขามากเขาก็ยังคงเป็นเมสซี่คนเดิมที่ยังคงมุ่งหน้าพาสโมสรคว้าถ้วยรางวัลต่อไปอีกกับบาร์ซ่านั้นเขาประสบความสำเร็จแต่กับทีมชาติก็ไปได้ไม่สุดถ้าเล่นแล้วผลงานดีก็เสมอตัวไปแต่ถ้าเล่นไม่ดีเนี่ยก็โดนหาว่าไม่เก่งจริงเพราะตอนอยู่บาร์ซ่าเนี่ยจะมีเพื่อนร่วมทีมที่รู้ใจที่คอยช่วยให้เขาเนี่ยโชว์ฟอร์มได้ดีแต่พอมาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยอย่างทีมชาติผลงานที่ออกมาเลยไม่สำเร็จเท่ากับอยู่สโมสรซึ่งคนในชาติเองเนี่ยต่างก็คาดหวังว่าอาร์เจนตินาเนี่ยจะกลับมารุ่งเรืองเหมือนที่เสือเตี้ยดิเอโก้มาราโดน่าเคยปูทางเอาไว้จนผ่านมาเกือบ28ปีที่ทีมชาติอาร์เจนตินาเนี่ยไม่เคยได้แชมป์รายการใหญ่อีกเลยแพ้ในรอบชิงชนะเลิศไปถึง7ครั้งเรียกได้ว่าล้างความสำเร็จมานานเป็นได้แค่รองแชมป์สำหรับตัวเมสซี่เนี่ยการคว้าถ้วยให้ทีมชาติเป็นสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดเพื่อปลดล็อกตัวเองและสิ่งนี้เนี่ยมันก็ทำให้เขาเจ็บปวดกับผลงานทีมชาติมากจนเคยประกาศเลิกรับใช้ทีมชาติในตอนอายุ29หลังยิงแพ้จุดโทษจนเป็นรองแชมป์โคปา2ปีซ้อนถึงจะอยากเลิกเล่นแค่ไหนแต่เมื่อชาติต้องการตัวเขาเองก็พร้อมกลับมาลุยต่อจนมาถึงปี2021กับการชิงถ้วยโคปาแน่นอนว่าเรื่องของถ้วยแชมป์กับทีมชาติเนี่ยมันเป็นเป้าหมายของเมสซี่มาโดยตลอดคราวนี้ต้องมาเจองานยากอย่างบราซิลทีมเต็งแชมป์แต่สุดท้ายเนี่ยอาร์เจนตินาก็เฉือนชนะมาได้ 1-0 โดยลูกยิงของอังเคลดิมาเรียจนคว้าถ้วยนี้มาครองในรอบ28ปีจากความผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยพวกเขาก็ทำได้สำเร็จเป็นถ้วยโคปาถ้วยแรกในชีวิตของเมสซี่เหล่าบรรดาเพื่อนร่วมทีมเนี่ยก็เข้ามากอดและก็แสดงความดีใจกับเจ้าตัวเพื่อเป็นการยอมรับว่าได้นำพาทีมก้าวมาสู่ความสำเร็จครั้งนี้และโทฟี่เดียวที่จะทำให้เขาเดินตามรอยของเสือเตี้ยได้สำเร็จนั่นก็คือถ้วยฟุตบอลโลกสีทองเท่านั้นแน่นอนว่าอาร์เจนตินาปี1986มันต่างกับอาร์เจนตินาปี2022คือการที่เมสซี่เนี่ยไม่สามารถแบกทีมได้คนเดียวเหมือนกับที่เดียโก้มาราโดน่าเคยทำได้ด้วยสภาพร่างกายของเขาเนี่ยที่ใกล้จะ35แล้วเขาจึงสามารถทำทุกอย่างเท่าที่พอทำได้ในฐานะกัปตันทีมครั้งนี้มันจึงเป็นการที่เพื่อนร่วมทีมเนี่ยรวมใจกันใช้เมสซี่เป็นแรงขับเคลื่อนโดยการที่พร้อมจะสู้ทุกอย่างเพื่อเมสซี่ให้กับบอลโลกครั้งสุดท้ายของชายคนนี้และแล้วในที่สุดอาร์เจนตินาก็ปลดล็อกโทฟี่นี้ได้สำเร็จจนได้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่3มันจึงเป็นข้ามคืนในฝันตลอดอาชีพการค้าแข่งของเมสซี่ในเวลานี้เองเมสซี่ได้อยู่ในใจของชาวอาร์เจนตินาแล้วดังนั้นเมสซี่ไม่ได้กลายเป็นเดียโก้มาราโดน่าแต่อย่างใดแต่เมสซี่ก็คือเมสซี่ที่เขาได้สร้างผลงานประวัติศาสตร์ขึ้นมาและจะถูกจารึกไว้ในโลกลูกหนังตลอดไปก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้ถ้าอยากดูต่อนะฮะก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยไว้เจอกันในคลิปหน้านะทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ